คุณไม่ตายบอกอย่างเงี้ยดีแล้วมันเป็นกรรมเหมือนกับเราไปทำอะไรไม่ดีให้เขาจะชาติที่แล้วเขาเลยกลับมาตำรวจท่องที่หนึ่งพี่กรสองพี่กรผมทำไม่ดีให้คนอื่นและชีวิตตอนนี้ผมจะมีบางอย่างไม่ดีคิดของเขาไหมใช่ที่อยู่ใช่ส่งให้กางเกงลายไปแล้วโอ้โหแต่มีคนขวางก่อนขวางเพื่อให้การเดินมันช้าขวางแล้วก็เบียดอีกคนขวางเพื่อเป็นงานหายเลยพี่หนูคิดตรงนี้นะที่หนูเศร้ามากถ้าเกิดมันเป็นคนอื่นเงินก้อนสุดท้ายของเขาหรือพ่อแม่เขาไม่สบายอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนอื่นอ่ะยิ่งกว่าเรายิ่งกว่าเราแล้วตำรวจมาถามว่ามีประกันภัยไหมพอมีประกันภัยปุ๊บทางประเทศนอร์เวย์เขาจะใช้คืนให้แฟนหนูเขาจะมาถามอย่างนี้ไม่ได้เหมือนประมาณว่าไม่เป็นไรก็มีประกันภัยเดี๋ยวเขาจะคืนเหมือนประมาณนี้ไม่เป็นไรเขารู้สึกแย่กับตำรวจเขาบอกเขารู้สึกแย่ที่ตำรวจชอบถามไปที่ไหนก็ว่าคุณมีประกันภัยไหมแล้วเขาหันหน้าไปคุยกันว่าโอ้เขามีประกันภัยก็เลยไม่ตามเหมือนประมาณนี้เขาอย่างน้อยเขาก็มีประกันภัยอย่างน้อยก็ดีก็บอกเนี่ยยังดีที่คุณไม่ตายบอกอย่างเงี้ยดีแล้วมันเป็นกรรมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นกรรมเหมือนกับเราไปทำอะไรไม่ดีให้เขาชาติที่แล้วเขาเลยกลับมาตำรวจท่องที่เขาเป็นคริสเป็นกรรมเกิมอะไรล่ะไม่ใช่พุทธคริสเขาก็รู้สึกว่าคนทำผิดต้องถูกลงโทษต้องถูกดำเนินคดีเขาก็อึ้งอ่ะท่านเที่ยวบอกอะไรคุณบอกคุณทำไม่ดีให้คนอื่นก่อนแล้วคนอื่นทำไม่ดีให้คุณหนึ่งพี่กรสองพี่กรผมทำไม่ดีให้คนอื่นและชีวิตตอนนี้ผมจะมีบางอย่างไม่ดีร้อยปีก่อนทำไม่ดีให้คนอื่นเขาเป็นตำรวจหรือเป็นพระวะเนี่ยไปเอามาจากไหนเนี่ยเขาบอกว่าแสดงว่าเมื่อชาติที่แล้วคุณเคยไปทำไม่ดีกับคนอื่นชาตินี้คนอื่นก็เลยมาทำไม่ดีกับคุณแล้วก็ดีแล้วที่คุณไม่ตายที่คุณยังมีชีวิตอยู่เขาเอาแค่ทรัพย์สินไปก็เราก็เข้าใจบางทีเราอาจจะให้เราปล่อยวางเขาอาจจะพูดให้เราปล่อยวางอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะเข้าใจมาจากหลักคำสอนของหนักไปอีกหนักกว่าเดิมอีกข้าวก็ไม่กินเครียดหนักกว่าเดิมอีกเหรอข้าวก็ไม่กินกลับมาเดินมากินข้าวกินข้าวได้2คำฉันไม่กินแล้วฉันกินไม่ได้วะฉันกินไม่ลงมัลติชอยส์ออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัลติชอยส์ออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ